รักพวกพ้องสามัคคีมีเหตุผลร่วมทุกสุขทุกที่หมายคล้ายญาติตนความสุขล้นเกิดขึ้นได้ในการงานไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนไม่บิดเบือนความจริงทุกสิ่งสรรติเตียนได้ไม่โกรธอาฆาตกันไม่แก้ตัวโดยหันไปโทษใครอันนี้คือจิตอาสาผมเชื่อเลยว่าทุกคำทุกอักษรนี้อยู่ในพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับก็ในลำดับสุดท้ายก่อนว่าท่านใช้เรามาอยู่วัดท่านใช้อะไรแล้วก็ทำท่านปารภว่าความฝันอันสูงสุดของท่านเจ้าว่าอาจารย์จำเริญเขมวีโรอาตมาไม่สามารถทำให้ความฝันอันสูงสุดของท่านสำเร็จได้ท่านฝันว่าอยากให้ญาติโยมวัดพุทธวิหารมีอะไรขัดหูขัดตาขัดจมูกขัดปากมาถึงการขัดใจกันหนักบ้างเบาบ้างข้ามวันข้ามคืนข้ามเดือนข้ามปีเอาไปแค่ข้ามปีอย่าข้ามภพข้ามชาติท่านเลยปรารภว่าท่านอาจารย์ช่วยให้ความโกรธความชังอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีแต่เดาเอาว่ามีบ้างในระหว่างคนทำงานร่วมกันให้ทุกอย่างจบกันแล้วก็รักกันจำขอน้ำร้อนจำไม่มีสิแล้วนั่นคือความฝันอันสูงสุดของท่านท่านจะมรณภาพอย่างตาลังที่หัวรอดนี่คือเห็นดีด้วยใช่ไหมความจริงมาพูดสิอาตมาว่าอาตมาไม่สามารถทำให้ความฝันของท่านเป็นจริงได้แต่อาตมาฝันว่าความฝันของท่านคงเป็นจริงได้ไม่ช้าก็ควรเร็วไม่เร็วก็ควรช้าให้ได้พบนี้ชาตินี้แหละมีใครบ้างในที่นี้อยากให้ความฝันของท่านอาจารย์เป็นจริงบ้างแค่ขึ้นดีมีใครบ้างในที่นี้ที่มีอะไรอยู่ในใจแล้วไม่กล้าบอกไม่กล้าพูดบางทีและหลายทีมันก็เหนื่อยใจและหนักใจตามมาเอาความเหนื่อยใจเอาความหนักใจกลับไปที่บ้านด้วยขอให้ความเหนื่อยใจและความหนักใจณวัดพุทธวิหารจงจบลงที่ทุกครั้งที่เราก้าวเท้าออกจากวัดพุทธวิหารทิ้งไว้ตรงหน้าประตูเราจะไม่มีคำว่าอาฆาตพยาบาทเพราะท่านอาจารย์ใช้ศัพท์ว่าอาสาทำความดีไม่ใช่อาฆาตทำความชั่วจริงๆเจอเป็นไงนะไอ้เรื่องสาธุนี่ก็มีปัญหานะมีอาจารย์รูปหนึ่งท่านก็ประกาศอะไรไปเรื่อยแล้วมันเกิดมามีเรื่องแทรกพอดีท่านประกาศว่าพระอาจารย์รูปนั้นตอนนี้มรณภาพแล้วโยมก็สาธุสุดท้ายส่งเสริมให้ท่านมรณภาพเป็นภาพที่งามจริงๆควรทำบ่อยๆก็เป็นหลักการทางพระศาสนาด้วยแม้เราจะเอาคำที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้มาพูดมาบอกแต่เราไม่เอามาทำก็ไรเลยคำขอขมาต่อกันและกัน
แม้จะมีความเพราะพริ้งไพเราะตามอรรถะนิยมอย่างไรเมื่อไม่ไปสู่ใจแห่งอภัยธรรมก็ไม่เป็นประโยชน์ดังนั้นแม้เราจะใช้คำขอขมานี้เพื่อเป็นสะพานสื่อไปถึงความชังบ้างความไม่ชอบกันบ้างอื่นใดเป็นต้นก็ขอให้เป็นสะพานแห่งเมตตาปราณีและเป็นสะพานแห่งการที่เราจะเจอกันด้วยความรักความมีเมตตาต่อกันเลยครับสมาคิดว่าวัดพุทธวิหารแม้จะมีอุโบสถ400กว่าปีสวยงามอย่างไรก็ตามแต่แม้จะมีศาลาหลังใหญ่บรรจุคนได้หลายร้อยห้องน้ำที่สะอาดไปมาสะดวกไม่เท่ากับการมีญาติโยมที่รักสามัคคีกันภาษาพระท่านอาจารย์เจ้าคุณนอร์เวย์ใช้ตลอดเวลาสุขาสังคสะสามัคคีความสามัคคีนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จแก่หมู่คณะงั้นวันนี้ไม่เกรงใจอาจารย์เบรนก็เกรงใจตมานั้นบ้างนะโยมนะอาตมาจะพานำโยมกล่าวพร้อมเข้ามาถ้าใครยังทูลโทษโกรธเคืองกันแล้วอาตมาไปเข้าฝันนะนายโยมจุ๊บแจงไปไหนโยมจุ๊บแจงไปไหนนี่มานั่งนี่ตรงกับคำท่านอาจารย์บอกว่ายกเชื่อชมนิพพันเหนิพพันหารหังปัจคันเหปัจคันหารหังนี่หลักการทางพุทธศาสนาในเรื่องของทานที่มีค่ามากที่สุดในหนึ่งอย่างคืออภัยทานวันนี้สารภาพมาซะดีโกหกพระบาปนะใครมีอะไรอยู่ในใจเชิญโยมไม่เข้าใจกับพี่แจงค่ะติดใจกับเรื่องคำพูดอ๋อไม่เป็นไรเอามาจัดการให้โยมแจงอาตมาดูหนังเรื่องหนึ่งนะจำชื่อไม่ได้สองพี่น้องที่เขาทะเลาะกันแล้วเขาลงไปนรกแล้วเขาหมดพลังจำได้ไหมสองพี่น้องหนังภาคไตรภาคนะครับสองพี่น้องเขาเป็นคนที่มีกำลังใหญ่โตมากและเป็นเจ้าของอาณาจักรแต่ละอาณาจักรเสร็จแล้วเขาเข้าใจผิดกันเดี๋ยวจะไปค้นหามาให้นะไปดูเรื่องนี้อาตมาชอบคอนเซ็ปต์มากเลยและนางฝรั่งเศสอาตมาไม่รู้นางไทยโยมเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาต่อสู้และเขาจะแพ้พญายมทูตที่มาจากที่มีพลังมากเสร็จเรียบร้อยแล้วมันมีอย่างเดียวที่เขาจะชนะได้ทั้งสองคนต้องให้อภัยกันและกันแล้วพอเขาจับมือกันแล้วพลังมันกลับคืนมาเดี๋ยวผมจะค้นหาให้ให้จากเจ้าวาดดูรูปแบบพระภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะตั้งใจนะโยมนะสัพพังสัพพังอัปปราทังอัปปราทังธัมมกุโตภันเตธัมมกุโตภันเตกาสาอุกาสาทวารัตเยนกตังทวารัตเยนกตังสัพพังสัพพังอัปปราทังอัปปราทังธัมมกุโตภันเตธัมมกุโตภันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญด้วยกายกรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมวจีกรรมและมโนกรรมและมโนกรรมที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้กระทำได้กระทำด้วยความประมาทด้วยความประมาทขาดสติขาดสติทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งต่อหน้าและรับหลังมีเจตนามีเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็ตามหรือไม่มีเจตนาก็ตามขอให้กายกรรมขอให้กายกรรมวจีกรรมวจีกรรมและมโนกรรมนั้นๆและมโนกรรมนั้นๆของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าจงเป็นอโหสิกรรมจงเป็นอโหสิกรรมต่อกันและกันต่อกันและกันนับแต่บัดนี้นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเธอเป็นต้นไปด้วยเธอสาธุสาธุ
สร้างวัดพุทธวิหารจะร่วมกันปกปักรักษาคุ้มครองดูแลวัดวาพระศาสนาครูบาอาจารย์ของเราโดยที่เราทุกคนจะลืมเรื่องจะไม่จดจำเรื่องต่างๆที่ทำให้เราไม่สบายใจทุกข์ใจเมื่อเดือนเมื่อวันเมื่อปีที่ผ่านมาและเราจะรวมพลังเป็นสามัคคีธรรมเพื่อที่จะประกาศคุณงามความดีให้กับคนทั้งหลายได้เห็นว่าอุบาสกอุบาสิกาวัดพุทธวิหารจะเป็นต้นแบบจะเป็นแบบอย่างให้อุบาสกอุบาสิกาวัดต่างๆในสหภาพยุโรปได้กล่าวถึงพูดถึงและเอาเป็นแบบเอาเป็นต้นฉบับในการอยู่ร่วมกันทำงานรับผิดชอบชื่นชมชื่นใจแบ่งปันคุณงามความดีร่วมกันแล้วก็ให้เราทุกคนได้เริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนไม่มองหาความผิดจากคนอื่นแต่มองหาความผิดจากจิตนี้อะไรที่เราทำไม่ดีพลาดเผลอเพราะความมีสติไม่สมบูรณ์เพราะอำนาจราคะโทสะโมหะอื่นใดก็ตามก็ขอให้เราได้สำนึกร่วมกันทั้งส่วนตนและส่วนรวมเพื่อจะปรับปรุงเพื่อจะแก้ไขเพื่อจะพัฒนาให้ดีมากยิ่งขึ้นไปอีกแล้วเราจะกล่าวชื่นชมตัวเองได้ว่าข้าพเจ้าคือพุทธสาวิกาของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าคือพุทธสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วชีวิตของเราจะจำเริญรุ่งเรืองทั้งโดยหน้าที่การงานครอบครัวและโดยธรรมสืบต่อไปชั่วกาลนานเธอสาธุดอกแจกเป็นผู้แทนเอาดอกไม้มาถวายอาจารย์หรือว่าเป็นผู้แทนพ่อแม่ครับทางกระดาษขาสัมพันธ์ใหม่อันนี้คนดีขึ้นอย่านะอย่านะไม่มาไม่เอานะแม่ไม่ชอบสาธุมาด้วยกันมาด้วยกันสาธุอาตมาเปิดโอกาสเป็นครั้งสุดท้ายนะโยมแจงถ้าไปอยู่ที่นี่ก็ไปอยู่กับอาตมาคนทำงานไม่เป็นทำงานไม่เป็นเพราะอะไรขยันมากอาจารย์ทำคนเดียวหมดเลยโยมอันนั้นฉันก็ทำอันนี้กลัวจะมีดีอันนี้กลัวจะทำงานไม่เป็นทำงานไม่เป็นต้องไปผ่านวัฒนธรรมก่อนที่จะผ่านการอบรมใช่ไหมโยมแจงสาธุนิมนต์ใหม่ครับงานไม่ได้อยากกลับบ้านนะก็ขอขอบคุณพระเดชพระคุณท่านอาจารย์เจ้าคุณท่านนิมนต์ศาสนาวิเทศ